วัดใหญ่บ้านบ่อบ้านคลองหลวงสมุทรสาครสืบสานตำนานบวรตามรอยพระศาสดาตำบลบ้านบ่อ68ไร่เนื้อที่วัดวาพระปางเลไลองค์นำด้านหน้าในอุโบสถมีพระพุทธรูปประดิษฐาน32264ก่อนกรุงธนบุรี6ปีงดงามมากมายเจดีย์ล้ำค่ามากมีสร้างเก่าวิหารเกิน300ปีมีบล็อกพิมพ์พระสมัยโบราณเสาใช้ไม้ต้นใหญ่ใช้ไม้ทำเพดานตำนานเล่าขานสร้างไว้หอไตรกลางน้ำศิลปกรรมโดดเด่นเย็นตาแหล่งเก็บโบราณสืบทอดกันมาบนฐานชุกชีมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในวิหารเก่าบอกเล่าพุทธศาสตร์เอาไว้วัดใหญ่บ้านบ่อแดนธรรมวิไลอิ่มใจบนหนทางบุญถิ่นอำเภอเมืองรุ่งเรืองด้วยแสงแห่งธรรมริมฝั่งคลองสุนัขฮอนเลิศล้ำดำรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้มากมายพระธรรมไม่ขาดสังกัดมหานิกายสมุทรสาครหมู่สามไม่ไกลวัดใหญ่บ้านบ่อดินแดนแห่งบุญไตรกลางน้ำศิลปกรรมโดดเด่นเย็นตาแหล่งเก็บโบราณสืบทอดกันมาบนฐานชุกชีมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในวิหารเก่าบอกเล่าพุทธศาสตร์เอาไว้วัดใหญ่บ้านบ่อแดนธรรมวิไลอิ่มใจบนหนทางบุญถิ่นอำเภอเมืองรุ่งเรืองด้วยแสงแห่งธรรมริมฝั่งคลองสุนัขฮอนเลิศล้ำดำรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้มากมายพระธรรมไม่ขาดสังกัดมหานิกายสมุทรสาครหมู่สามไม่ไกลวัดใหญ่บ้านบ่อดินแดนแห่งบุญบ้านบ่อบ้านคลองหลวงสมุทรสาครสืบสานตำนานบวรตามรอยพระศาสดาตำบลบ้านบ่อ68ไร่เนื้อที่วัดวาพระปางเลไลองค์นำด้านหน้าในอุโบสถมีพระพุทธรูปประดิษฐาน32264ก่อนกรุงธนบุรี6ปีงดงามมากมายเจดีย์
ล้ำค่ามากมีซากเก่าวิหารเกิน300ปีมีบล็อกพิมพ์พระสมัยโบราณเสาใช้ไม้ต้นใหญ่ใช้ไม้ทำเพดานตำนานเล่าขานสร้างไว้หอไตรกลางน้ำศิลปกรรมโดดเด่นเย็นตาแหล่งเก็บโบราณสืบทอดกันมาบนฐานชุกชีมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในวิหารเก่าบอกเล่าพุทธศาสตร์เอาไว้วัดใหญ่บ้านบ่อแดนธรรมวิไลอิ่มใจบนหนทางบุญถิ่นอำเภอเมืองรุ่งเรืองด้วยแสงแห่งธรรมริมฝั่งคลองสุนัขฮอนเลิศล้ำดำรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้มากมายพระธรรมไม่ขาดสังกัดมหานิกายสมุทรสาครหมู่สามไม่ไกลวัดใหญ่บ้านบ่อดินแดนแห่งบุญไตรกลางน้ำศิลปกรรมโดดเด่นเย็นตาแหล่งเก็บโบราณสืบทอดกันมาบนฐานชุกชีมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในวิหารเก่าบอกเล่าพุทธศาสตร์เอาไว้วัดใหญ่บ้านบ่อแดนธรรมวิไลอิ่มใจบนหนทางบุญถิ่นอำเภอเมืองรุ่งเรืองด้วยแสงแห่งธรรมริมฝั่งคลองสุนัขฮอนเลิศล้ำดำรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้มากมายพระธรรมไม่ขาดสังกัดมหานิกายสมุทรสาครหมู่สามไม่ไกลวัดใหญ่บ้านบ่อดินแดนแห่งบุญ